ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านการเจริญพระกรรมฐานคือการมองสังขารของเราเอาสังขารของเราเป็นต้นแบบในการเจริญกรรมฐานสมถกรรมฐานก็เอาสติมากำกับอารมณ์ของเราวิปัสสนากรรมฐานก็มองความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นอารมณ์กรรมฐานนี่ถ้าเห็นเราต้องเห็นเขาเห็นภายนอกในขณะที่ตาเราเห็นก็เรียกมังสะจักขุมันก็เห็นสิท่านหลับตามองดูภายในซึ่งภายในเนี่ยเราไม่เคยไม่ค่อยได้ดูท่านอธิมิสมิงกาเยเกสาก็ไม่ค่อยได้ดูกันดูก็แต่งโลมาขนนักขาและทันตาพันตะโจเนื้อไม่เคยดูแล้วภายในทั้งหมดเราไม่เคยดูหลับตาดูซิบ้างถ้าเราไม่หลับตาดูไม่รู้ความจริงแล้วเมื่อความจริงปรากฏแก่ตัวเราแล้วมันก็ปรากฏต่อตัวคนอื่นความเกิดแก่เจ็บตายบางทีมันก็ข้ามเกิดบางทีไม่ทันแก่เจ็บซะแล้วอายุจะไม่มากเจ็บข้ามไปถึงความตายยังไม่ทันเจริญเติบโตยังไม่ทันแก่เลยทุกๆวันเรามองแต่อย่างอื่นเก็บเอาอย่างอื่นมาหมดแต่ไม่มองความจริงของชีวิตอันเป็นหลักวิปัสสนากรรมฐานมันก็เลยไม่แจ้งใจมันไม่สว่างสวยแล้วตัวกิเลสมันก็หมกมุ่นอยู่กับกิเลสเป็นจำนวนมหาศาลมีแต่เพิ่มพูนขึ้นจะตาหูจมูกลิ้นกายและจิตรับจำคิดแบบหลงๆรู้ก็รู้แบบหลงๆดังนั้นในวันหนึ่งๆตื่นนอนขึ้นมาอยู่เฉยๆก่อนหลับตาพิจารณาเป็นกรรมฐานสิหรือหลับตานอนบังสุขุนตัวเองบ้างไหมเนี่ยเอามือทาบอกอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวุปสมุสุโขถ้าเราไม่บังสุขุนตนเองเลยนะเห็นแต่พระไปบังสุขุนศพวันหนึ่งเราต้องเป็นศพครับไอ้วันหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ตื่นก็ได้นะไอ้วันหนึ่งแค่ลมหายใจเดียวก็ได้ไอ้วันหนึ่งแค่วินาทีเดียวก็ได้ท่านถ้าเป็นอุบัติเหตุดังนั้นได้สังขารมาแล้วมันก็มีบริขารใช้สอยได้มาแล้วใช้สังขารใช้บริขารแต่อย่าตกอยู่ในความลุ่มหลง